คนไทยถูกใครหลอกค่ะจะตุพรโดนสวนหลังพูดถึงบิกตู่รับไหว้พรอบครัวชินวัตรค่ะ กลายเป็นประเด็นขึ้นหมหอีกครั้งนะคะของพลเอกประยุทธ์หรือว่าบิ๊กตู่จานโนชาณนั่นเองนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีบัญชีผู้ใช้เอ็กซ์ท่านหนึ่งนะคะทวีตภาพถ่ายสร้างความมือฮาเป็นภาพนะขณะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกมือรับไหว้ครอบครัวชินวัตรที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและนางสาวพินทองทาชินวัตรและนายนัทพงศ์คุณากรวงและนายปีดกสุขสวัสดิ์ค่ะด้วยท่าทียิ้มแย้มพร้อมพูดทักทายว่าสวัสดีครับ โดยภาพดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพที่ทั้งหมดนะคะเดินทางมาดูการแสดงขนรอบปฐมทัศน์ดรามาเกียนค่ะตอนกุมพกันทดน้ําค่ะภายหลังเนี่ยมีการโพสต์ภาพออกไปมีชาวโซเชียลเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็แชร์กันไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างอาทิเช่นว่ามารยาทไทยไหว้ทักทายที่ผ่านมาคืออะไรภาพหาดูยากเป็นต้นนะคะ โดยล่าสุดนะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนค่ะนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนโพสเฟสบุครบุข้อความว่าจตุพรลั่นเขาขึ้นดีกันนานแล้วยกภาพตระกูลชินยิ้มระรื่นไหว้ประยุทธ์ในงานแสดงโขนสะท้อนชัดประชาชนถูกหลอกชี้คำพูดหาเสียงไม่คบผลิการยึดอำนาจล้วนเป็นเท็จระบุความจริงคือแลกประโยชน์ได้นอนป่วยชั้น14ไม่ยอมกลับเข้าคุกสักวันแน่ย นำตราบาปอายุติธรรมสังคมเมื่อวันที่5พฤศจิกายนค่ะนายจตุพรพมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ว่า ความอายุิธรรมที่คนชั้นนำสมหัวกันหลอกประชาชนเพื่อแลกประโยชน์อำนาจการเมืองนานวันเข้าจะยิ่งจุดไฟในอารมณ์ประชาชนจนระเบิดรุนแรงขึ้นสักวันหนึ่งในอนาคตนายจตุพรยกกรณีความอายุิธรรมในสังคมว่าปรากฏการชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ทักษิณชินวัตรนอนรักษาตัวไม่กลับเข้าคุกนั้นจะกลายเป็นของร้อนขึ้นมาตามลำดับแม้ขณะนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรก็ตามแต่ความอายุทธรรมเหมือนเข็มพิษ ทีมแทงแล้วกลายเป็นแผลบาดทยักขึ้นอย่างไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็ต่อมานะคะบอกว่ากรณีชั้น14รอเวลาอารมณ์ของสังคมไทยระเบิดออกมาเพราะว่าความไม่พอใจต่ออายุติธรรมที่ปรากฏขึ้นนั้นย่อมอยู่ในใจคนหมดแล้วถึงที่สุดเนี่ยจะเอาไม่อยู่กับสถานการณ์นี้และไม่มีใครจะชนะได้ตลอดแน่นอนอีกทั้งกล่าวว่าในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนประชาชนล้วนถูกหลอกให้ไปเสียชีวิตทั้งสิ้น ผู้นำกลับได้ประโยชน์เต็มที่ยิ่งมีภาพคนตระกูลชินวัตรในวันไปดูแสดงโขนซึ่งเป็นหลักฐานได้ชัดเจนและเชื่อว่าต่อไปจะมีอีกหลายรูปออกมาเป็นใบเสร็จตบหน้ากลุ่มอํานาจหลอกลวงประชาชนนายจตุพรกล่าวว่าในภาพดังกล่าวนั้น ต่างฝ่ายต่างรับไหว้กันและกันพร้อมส่งรอยยิ้มไม่เหลืออาการเคยบาดหมางเจ็บแค้นทางการเมืองกันมาก่อนดังนั้นภาพเช่นนี้ย่อมสะท้อนถึงเหตุการณ์เสียงสว152ร15เสียงลงมติเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเจรจาตกลงสมยอมกันมาก่อนแล้วไม่เพียงเท่านั้นภาพในงานดูคนนั้นยังแสดงถึงการหลอกประชาชนและลืมคําพูดในช่วงหาเสียงที่จะต่อสู้กับเผด็จการแต่ภาพนี้เนี่ยกลับผูกมา ได้ชัดเจนว่ากลุ่มอํานาจคืนดีกันแล้วต่างฝ่ายในต่างแรกประโยชน์ลงตัวซึ่งกันและกันส่วนประชาชนที่ถูกหลอกออกมาต่อสู้เรียกร้องหาประชาธิปไตยจนต้องถูกจับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในคุกประชาชนยังเป็นเหยื่อการหลอกของอํานาจอยู่ดีหวังว่าสักวันทุกฝ่ายจะหูตาสว่างขึ้นมารับรู้และมองเห็นความจริงกันประเทศไทยต้องมาก่อนค่ะและหลังจากโพสต์ดังกล่าวของนายจตุพรนะ้ะผู้ใช้ Facebook จํานวนมากเลยค่ะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวนะคะกล่าวกัน ตางหากกันในความคิดเห็นของนายจตุพรว่าอาคติโดยมีการคอมเมนต์กันค่ะอาทิเช่นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยถูกจตุพรหลอกต่างหากท่านต่อมานะคะบอกว่าคนเจอกันก็ยกมือไหว้กันมาเป็นมารยาททุกคนเนี่ยต่างมีหน้าที่เมื่อถอดหัวโขนออกก็คือคนธรรมดาค่ะและท่านต่อมาท่านสุดท้ายค่ะบอกว่าจตุพรเนี่ยมีความไม่พอใจเมื่อมีการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างนี้เนี่ยการที่นําความคิดส่วนตนมาแสดงอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาคติเป็นอกุศลจิตที่แสดงออกมาทางกา และว,ว่าจาจึงเป็นอกุศลกรรมชีวิตจริงของจตุพรเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้รู้จักความดีบ้างค่ะ